ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวได้พยายามพิสูจน์มาตลอดว่าพวกเขาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและได้มีการจ่ายภาษีบำรุงท้องที่มาตลอดก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและบางส่วนยังได้รับใบสปก.พวกเขากลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจนต้องยื่นฟ้องศาลปกครองวันนี้ยังไม่มีบทสรุปครับแต่เรื่องนี้กลายเป็นคำถามถึงการเลือกปฏิบัติที่วังน้ำเขียวครับชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่เคยเป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้พยายามเสนอทางออกให้หน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางนำไปปฏิบัติเพราะทุกคนเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับวังน้ำเขียวมีอยู่ทั่วประเทศหากรัฐจะจัดการก็ต้องจัดการในลักษณะเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกคนยังอธิบายข้อเท็จจริงอีกว่าในอำเภอวังน้ำเขียวไม่มีพื้นที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียวที่มีโฉนดหรือนส.3ก.เพราะนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามันต้องเอาปัญหาเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะแล้วแล้วมาคุยกันเราก็คนไทยถ้าว่าไปแล้วใช่ไหมล่ะส่วนหนึ่งเขาก็ลงทุนเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรต่างแล้วจะอยู่กันยังไงเช่าได้ไหมมันมีระเบียบไหมกรมอุทยานก็มีระเบียบในการเช่าได้ปัญหาของเราณวันนี้มันไม่มีเฉพาะทางอุทยานที่เดียวปัญหาในเรื่องของป่าไม้เราก็ยังมีอยู่ปัญหาในส่วนของพื้นที่ดินสปป.เราก็มีอยู่ขณะที่สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีต้องใช้ความพยายามนานกว่า10ปีเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ริมคลองหัวตาลตำบลหาดเจ้าสำราญตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะรวมทั้งการอธิบายกับศาลและมีการบังคับคดีด้วยการให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่บางจุดส่วนที่เหลืออยู่จึงลุกขึ้นมาทวงความถูกต้องพร้อมหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบสภาพพื้นที่ริมคลองก่อนปี2537ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบในภายหลังทุกคนที่เข้ามาอยู่ในคลองอ่ะก็มีความคิดแบบเมื่อก่อนเนี้ยฝั่งคลองมีริมตลิ่งเราใช้ร่วมกันไม่มีใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หน่วยงานของรัฐนี่ผมพึ่งอะไรใครไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วผมก็แถลงต่อศาลทุกกระบวนการว่าผมสู้เพื่อความถูกต้องเอาที่สาธารณะมาคืนสาธารณะไม่ใช่เอาที่สาธารณะประโยชน์ให้นายทุนมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ตัดสินความถูกผิดและลงโทษชาวบ้านที่ขาดช่องทางในการต่อสู้พิสูจน์สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินกลายเป็นคำตอบสำเร็จรูปที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แม้ชาวบ้านจะต้องอพยพออกจากพื้นที่หรือไร้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากกรณีวังน้ำเขียวนครราชสีมาถึงคลองหัวตาลเพชรบุรีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำและขาดมาตรฐานจนเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนกับภาคธุรกิจที่จะต้องจัดการด้วยฐานคิดที่เป็นระบบมากกว่าที่ผ่านมา